จากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเมื่อวันที่17มกราคม2560อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18กรกฎาคม2560เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2560ถึง2564และกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยมุ่งหวังจะทำให้การพัฒนาการศึกษาทั้ง2ส่วนคือส่วนแรกภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วย8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วและในส่วนที่2พื้นที่ EEC ประกอบด้วย3จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการด้านแรงงานของ10กลุ่มอาชีพโดยเฉพาะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงทักษะพื้นฐานของ10กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในการจัดการศึกษาคือกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะ5ปีพ.ศ. 2560ถึง2564โดยวาง4เป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาคือ 1. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง 3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนากำลังคน 4. เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ10อุตสาหกรรมซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทั้งระบบด้วยการบริหารการกับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายรองรับ EEC ซึ่งได้มีการทดสอบคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมผ่านเกณฑ์ทั้งหมด47โรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดรับประกอบด้วยการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ10อาชีพอุตสาหกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและแม่ข่ายคือครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบจำนวน30แห่งเพื่อขยายผลหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ10อุตสาหกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไปสู่ชั้นเรียนการฝึกอบรมครูจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร10อาชีพอุตสาหกรรมการประชุมจัดทำเครื่องมือติดตามเพื่อการศึกษาวิจัยดำเนินงานโครงการการประชุมผลการดำเนินโครงการการติดตามเพื่อการวิจัยทั้งนี้โรงเรียนที่มีความพร้อมผ่านเกณฑ์โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ10อุตสาหกรรมทั้ง47โรงเรียนในพื้นที่3จังหวัด EEC นั้นแบ่งความถนัดที่โดดเด่นแต่ละด้านดังนี้มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยมีความถนัดที่โดดเด่นด้านภาษาจำนวน13โรงเรียน
มีโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีที่มีความโดดเด่นด้วยการจัดการเรียนการสอนถึง7ภาษาคือไทยอังกฤษจีนเกาหลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นและกัมพูชาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอาทิกิจกรรมสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีโดยอาสาสมัครชาวเกาหลีจากมหาวิทยาลัยปูซานเข้ามาทำกิจกรรมอาสาและสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีต่างๆให้แก่นักเรียนโรงเรียนชนกัญญานุกูลที่มีความสนใจโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระยะสั้นณมหาวิทยาลัยปูซานเกาหลีใต้นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ทั้งภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีจากชาวเกาหลีโดยตรงกิจกรรมค่ายซัมเมอร์แคมป์เยาวชนตามรอยวัฒนธรรมณมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยมีความถนัดที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน13โรงเรียนมีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นด้วยการจัดการเรียนการสอนให้เกิดห้องเรียนโครงการพิเศษเพื่อรองรับ EEC ปี2561มีทั้งหมด3ห้องเรียนประกอบด้วยห้องเตรียมแพทย์พยาบาลห้องเตรียมทหารห้องเตรียมวิศวะสถาปัตยกรรมส่วนที่จะมีการเปิดเพิ่มเติมในปี2562คือห้องหุ่นยนต์และห้องโลจิสติกและการบินโดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเพิ่มเติมกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและวิชาคณิตวิทย์คอมจะมีวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมที่เจาะลึกและมีจำนวนคาบเรียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และเข้มข้นและมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยมีความถนัดที่โดดเด่นด้านอาชีพอุตสาหกรรมจำนวน21โรงเรียนมีโรงเรียนสุขบดจังหวัดชลบุรีที่มีความโดดเด่นด้วยเสริมทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ10อุตสาหกรรมของ EEC ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีวิชาเลือกเสรีนอกวิชาเรียนหลักตามความชอบและความถนัดเช่นเรียนสร้างหุ่นยนต์ช่างไฟฟ้าเป็นต้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นขึ้นในแผนการเรียนวิทย์คณิตด้วยการจัดเปิดรายวิชาแบบบูรณาการชัดเจนด้วยแผนการสอน3ด้านหลักคือวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการค่ายสเต็มศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่ EEC การจัดการเรียนการสอนของทั้ง47โรงเรียนจะทำให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขต EEC มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่ดีต่อการเลือกเส้นทางการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ10อุตสาหกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลนำไปสู่การสร้างระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อรองรับ EEC ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนและที่สำคัญคือเป็นต้นแบบของสถานศึกษาอื่นๆต่อไปในอนาคต